โอเคนะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผม WQ ไฟบีนนะฮะโอเควันนี้ก็กลับมาเล่นเกมไลน์เรนเจอร์กันอีกแล้วนะครับโอเคหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะเราได้สุ่มกาชาไป 1,500 บีนะก็คือเฮ้ยเกียร์นะคือผมจะบอกว่าผมผิดหวังกับเกียร์ชุดนี้มากคือแบบอุปกรณ์ป้องกันอะห่วยมากห่วยจริงๆคือมีแต่หูฟังนั้นอะหูฟังที่สแตทดีสุดละคือหูฟังครับมันมีสแตทนี่นะเพิ่มอัตราหลบหลีกเพิ่มอัตราหลบสกิลแล้วก็เพิ่มไปนี่อีกอะเพิ่มต้านสกิลอีกโอ้โหแบบทั้งหลบทั้งต้านคือแบบถ้าเอามาคอมโบกับยูกิโน217นี่คือแบบโกงมากนะฮะโอ้คือให้แทงอะหลบรัวๆพระเจ้าคือทั้งอึดทั้งหลบอีกโอ้โหโอเคนั่นก็แสดงว่าไอฮัสเนมิกูเป็นน่าจะเป็นไอ้นี่นะฮัสเนมิกูน่าจะเป็นสายไอป้องกันส่วนลูกาผมรู้ว่ามันเป็นสายว่องไวแล้วก็ลินเจ็ดดาวมันเป็นสายไหวพริบก่อนนะเรามีรันเป็นสายป้องกันแล้วเรามีวิซ่าเป็นสายว่องไวแล้วเราก็ต้องมีลินสายไหวพริบจะครบสามสายโอเคผมจะไปดูไอ้นี่ก่อนนะโอ้ช่างมันเถอะโอเคนะสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะไปรีวิวตัวไอ้นี่นะครับสโนมิกุที่เราได้มาว่าถ้าลงในสนามจะเป็นไงโอ้เสียงเพลงยังเปลี่ยนอ่ะเสียงเพลงตุ๊ด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 โอเคแต่ผมต้องไปด่าล่างๆหน่อยจะไม่ตายเดี๋ยวตายแล้วจะแย่ขึ้นมาโอเคด่านี้กันเซอร์คอเซลลี่กลับมาที่นะเอ้ยผมจะลืมอันนี้เปล่าเออโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอถอดคุณช้างออกก่อนนะผมจะใส่สโนมิกุเข้าไปแทนโอ้ตายโอเคแหมอย่างนั้นก็มีมิกุอยู่ในทีมละตอนนี้สายไวพริบจะช่วยได้ไหมนะโอเคสายต้องส่งสักตัวออกไปบล็อกซะหน่อยส่งเอาไปสักตัวหนึ่งแล้วก็ส่งไอสโนมิกูไปนะมาจะได้ดูว่าเวลาลงสนามจะเป็นยังไงคือมันเพิ่มสกิลมันเป็นโอ้โหมันใกล้ไปมั้งโอเคมาานี่สินะดูครับดูเวลายืนนะเวลายืนมีโยกเอวด้วยเวลายืนโยกเอวด้วยคุณผู้ชมคิดไหมว่าถ้าแบบนี้ผมเอาสโนมิกุมาอัดป้อมได้นะเพิ่มพลังป้องกัน 50,000ผมใส่เกียร์ด้วยนะฮะใส่ไอ้คาถาเทพจันทาคุณผู้ชมคิดไหมว่าผมน่าจะเอามันไปอ่านป้อมดีไหมแต่ผมว่าลินอ่านป้อมดีกว่าเชื่อไหมถ้าลินมันเป็นเนี่ยคือวันนี้ที่ผมจะเล่นก็จะมารีวิวไอ้ตัวนี้แล้วก็จะไปสเตทพิเศษด้วยไปรอสเตทพิเศษหน่อยโอ้น่ารักดีเว้ยอย่างน้อยเขาก็โยกเอวเวลาเขายืนเขาจะโยกเธอจะโยกเอวไปมาแม่คนมาช่วยเยอะจริงๆนะ
เนี่ยยางเงี้ยผมว่าเอามาอัดป้อมเลยนะเพียงแต่มันจะเรียกช้าดิผมว่าเอาเป็นผมนะผมเอาลินมาอัดป้อมดีกว่าถ้าเกิดได้ลินนะเพราะลินมันแรงมากอะลินสกิลแรกอะมันเพิ่มติดคริต100%คือเอามาอัดป้อมอะตัวจริงๆนะเอามาอัดป้อมยังดีกว่าคือถ้าได้ลินอะผมจะเอามาแทนโคนี่เลยผมจะเอามาอัดป้อมแทนโอเคนะเราก็ได้รีวิวไอ้สนมิกุไปกันนะก็งดงามเธอเชื่องดงามเหลือเกินโอเคเอาครับวันนี้ก็จะไปลุยสเตจพิเศษใหม่กันนะที่ชื่อว่าเอาเพลงมันคือดาวเคราะห์สนมิกุนั่นเองเรามีแจกอันนี้ด้วยนะไปดูกันนี่นะครับเรามีแจกนี่นะฮะวินและก็คังามิเนวินโอเคเดี๋ยวดูสกิลกันก่อนเพลงคำสาบานร้องเพลงคำสาบานอันอบอุ่นเพื่อสร้างผลลัพธ์ด้านบวกให้ตนเองเพิ่มอัตราการเกิดคริติคอล 100% และเพิ่มพลังโจมตีอีก 200% นี่คือดีมากนะจริงๆคือแค่7ดาวก็เลวร้ายพออ่ะแล้วเจอ7ดาวอุลตร้าอีกนี่นะสร้างความเสียหาย 30-50% ของโจมตีพี่แต่อันนี้แค่เบาๆอันนี้อยากหนักยิ่งกว่าครับลดอัตราหลบหลีกลง 40% ลดอัตราหลบทักษะลง 40% ลดสแตทหลบลงเพื่อได้โอกาสตีโดนมากขึ้นผมกะจะเอาลินเนี่ยมาคอมไปคอมโบเสือขาวเพราะถ้าลินสามารถลบสแตทของไอ้ศัตรูได้เสือก็มีโอกาสตีเข้ามากขึ้นถ้าแถมเสือจะได้บัฟคริติคอล100%พลังโจมตี200โอ้ตายโอเคไปแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันว่าบอสใหม่จะเป็นยังไงผมไม่ต้องใช้เพื่อนนะเพื่อนเยอะอยู่เพื่อนเวลมาสึกก็เวล37นะโอเคไปลูกไปเพื่อนสนมิกุนี่เพิ่มพลังป้องกันให้เพื่อนหมดเลยนะ50,000นะฮะอัตโนมัติไปเลยอุ้ยเมื่อกี้เห็นหน้าสโนมิกุตอนโดนน้ำหมึกไหมฮะเมื่อกี้ผมเห็นแวบนึงเอ๊ะไหนวะไอ้บอสอ๋อนี่ไงเจอเขาเป็นแรปเปอร์นะโยกตายเรียบร้อยอ๋อตายเจอสกิลบัฟโอ้โหบัฟบัฟรัวๆบัฟทุกอย่างนะตอนนี้โอเคก็จบนะไม่มีปัญหานะสำหรับสเตจพิเศษนะครับโอมจงเฮ้ไม่ออกอะถ้าออกรอบแรกนี่คือแบบคงปฏิหารมีจริงนะโอเคไปต่อไปก็ไปด่านที่5นะครับคือ2ด่านแรกเนี่ยจะยังมีไอ้แจกไอ้ตัวนี้อยู่ไม่ต้องห่วงอ่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้เดี๋ยวรอวันที่14แต่ถ้าได้นี่คือดีมากนะมันจะเหมือนกับครั้งที่ผมเล่นได้ลันเจนดาวุนต้าโอเคเยี่ยมมากโซมิกุแม่นางของข้าจงไปบอฟให้ทีมซะ
โอเคไม่มีปัญหาคือการเพิ่มอีก50,000มันก็จะเนาะก่อก็จะมากขึ้นคือแบบจะให้แทงค์มันแทงค์ขึ้นอ่ะประมาณนั้นรู้สึกวัตถุดิบที่มันแจกจะเหมือนเดิมเลยใช่ไหมเพียงแต่เปลี่ยนไอ้รางวัลข้างล่างนี่ใหม่บางครั้งมันมีอีเวนต์คูณ2อ่ะมันก็ไม่เคยแจกนะโอเคนะไปกันโอ้แต่ถ้าวันนี้เขาแจกมันแจกให้เรานี่คือแบบโชคดีมากเราจะได้มาศึกษาวิธีแบบเอามาคอมโบกันเพราะผมก็จะได้เสือขาวอ่ะอีกขาดกบ7ดาวตัวเดียวจะได้เสือขาวอ่ะได้เสือขาวมันก็จะเอามาลองคอมโบกับลินความจริงผมถ้าเกิดเมื่อวานเนี่ยที่สุ่มอ่ะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าสุ่มได้ฮัสเซมิกูมาจะดีมากผมจะเอามาคอมโบกับเสือดาวแต่กลายว่าไม่ออกแค่น้องสโนวิกูมาโอ้เศร้าเลยไม่เป็นไรอยู่ข้างๆกับพิมาเรียนโอเคโอ้มจงออก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 ไม่ออกแฮใส่ต้องท่องคาถาต้องท่องคาถาตึงนะตึงให้ได้แต่ลินอย่างเดียวโอเคเหลืออีก3 ด่านที่เหลือนะก็อยากให้ได้มั้งนะอยากให้ฟุกได้เหมือนกันเพราะไอ้สเตจพิเศษตอนลิซ่าไม่เคยสูญได้เลยนะไม่เคยสุ่มได้ไอตอนโคนันสุ่มได้ติดรันครั้งเดียวรันเจดาอุลต้าครั้งเดียวไปอัตโนมัติพวกเนี่ยมันใกล้เคียงกับนี่นะผมคิดว่าถ้าเอามาอัดป้อมจะเป็นไงผมกำลังมีความสนใจตรงนี้ถ้าเอามาอัดป้อมจะเป็นไงโอเคอีก2 ด่านคือแบบลินเนี่ยผมมั่นใจละถ้าเกิดได้เขามาผมเอามาอัดป้อมเนี่ยเอามาแทงโคนี่เอามาอัดป้อมเลยอะเพราะสกิลหนึ่งนี้น่ากลัวมากอะแบบบ้าตีแรงๆนี่ป้อมแตกนะตีป้อมทีนี่บัฟติดคิด100%นี่คือป้อมแตกเดียวอ่ะพระเจ้าช่วยแต่ต้องใส่ยาโจมตีเพิ่มมันเดี๋ยวตายโอเคโอเคก็ผมไม่พูดเลยมากนะก็นี่ไปนะโอมสาธุขอให้หยุดกดหยุดครั้งนี้ขอให้ได้ลินนะ3 2 1เห็นว่าแล้วมันต้องไม่ให้เดี๋ยวเอ้ยโอเคนะด่านสุดท้ายสำหรับวันนี้โอเคโอ้ก็ประมาณ15 ทีนะโอเคก็เลยดันนะสำหรับวันนี้ดีอะก็ผมก็รู้แล้วว่าสโนวิกูน่าแค่ไหนไอ้ด่านบอสมัน5คนนุ๊กนี่เหลือคนนุ๊กเดียวเมื่อกี้มันใช้2คนนุ๊กเปล่าไอ้ด่าน2อะผมก็จำไม่ได้ละมันเรียง1 2 3 5มันมีสีเปล่าไอ้2ด่านสุดท้ายเป็น5ตายซะ
จะพวกทึมเจอพลังของน้องมิกูน้องโซมิกูหน่อยตายซะโอเคก็ไม่มีปัญหานะก็เหมือนเดิมนะเล่นไหมสุ่มยังไงก็ไม่เคยได้เป็นสเตจที่สุ่มยังไงก็ไม่เคยได้นะโอเคก็นะโอเคเดี๋ยวผมจะหลังจากนี้นะผมก็คงจะต้องไปอัพไปปั๊มไปปั๊มน้องสมิกุแล้วผมจะทำให้มันอุ่นตายได้นะแหนโยกเอวซะด้วยเยี่ยมเลยเนี่ยถ้าเอาไปอุ่นตาได้เนี่ยสกิลที่2จะดีมากนะลดความเร็วการโจมตี 100% ลดพลังโจมตีลงคือแบบทั้งตีช้าแล้วตีกลางอีกต่างหากโอ้ตายนี่แหละที่อยากได้อะพลังโจมตี 1,700 ทำลายพื้นที่อันนี้ผมก็ต้องใส่เวทอย่างเดียวเพราะว่ามันเรียกช้าตอนนี้มันเรียกช้าอยู่แต่ถ้าร่างอันตาก็เรียกมา9วิเรียกมาตัวหนึ่งอ่ะโหนั่นคงจะกลัวนี่ฮะนี่คือเกียร์ผมใส่นะคือเนี่ยฮะหมวกกาวก็เอามาใส่เอามายัดๆนั่นแหละ3 40 คูณ6ก็240ก็เพิ่มเลือดให้เขาหน่อยนะเพราะว่าเลือดเขาน้อยมากอัตราหลบหลีกเขาก็ใส่ตาหลบหลีกแล้วก็อัตราใช้สกิลนะเพราะตอนนี้มันยังไม่มีนี่มากส่วนเดี๋ยวผมกำลังคิดว่าผมจะอันนี้ดีเปล่าผมจะเปลี่ยนจากไอ้กระเป๋าเนี่ยไปใส่เป็นไอเนี่ยยูกิโน2017ดีเปล่าเพราะสแตมมันน่ากลัวมากอะแบบถ้าใส่นี้ผมคิดว่าเกาะมันน่าจะแบบพุ่งแบบนี่นะเกาะกับเลื่อนนี่คือพุ่งอีกอะเอาดิก็ไม่รู้จะเป็นยังไงอะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ผมไม่ได้ละครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย